ครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับการที่พี่ๆสื่อมวลชนได้แจ้งข่าวนะครับจนทําให้ทางพม.หรือแม้แต่ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานของพวกเรานั้นสามารถเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องในกลุ่มเปราะบางได้ต้องเรียนว่าในประเทศไทยยังมีพี่น้องกลุ่มเปราะบางอีกมากในต้องเรียกว่าในทุกๆจังหวัดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีความเป็นอยู่ที่หนาแน่นมีปริมาณประชากรที่เยอะนะครับบางครั้งก็จะทําให้การเข้าไปถึงในแต่ละครอบครัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรดังนั้นการบูรณาการการทํางานการพูดคุยกันข้ามหน่วยงานของทุกฝ่ายนั้นเป็นหัวใจสําคัญนะครับคงจะไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือจะเป็นอาสาสมัครของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นการทํางานร่วมกันการแชร์ข้อมูลการบอกต่อซึ่งกันและกันเพราะว่าบางครั้งเราไปทำงานก็จะไปพบปากกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วนำมาบอกเล่ากันว่าเออเกิดปัญหาตรงนั้นนะตรงนี้นะการแชร์ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นหนทางในการที่ทำให้ทุกหน่วยงานของเรียกว่ารัฐบาลนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนจะอาจจะมีตกหล่นบ้างต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ในบริบทของพม.นั้นเรามีแนวทางในการที่จะเข้าไปเยียวยาการสนับสนุนการดูแลแก้ไขในทุกๆบริบทนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าหากว่ามีคนแจ้งเข้ามาแล้วเราก็จะรีบส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าในระยะกลางและระยะยาวเราสามารถแก้ไขให้ดูคุณภาพชีวิตนะครับของบุคคลเหล่านั้นดีขึ้นได้อย่างไรเบื้องต้นนะครับในขณะนี้ทางคมจ.ทีมงานคมจ.ก็ได้เข้าไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานะของบ้านที่พักอาศัยนะครับหรือแม้แต่ว่าติดต่อญาติพี่น้องนะครับว่ามีบุตรหลานหรือว่ามีคนรู้จักเป็นญาติอยู่ที่ไหนนะครับในการที่จะช่วยดูแลบวกกับการมีเบี้ยยังชีพนะครับหรือว่าหาบุคคลนะครับเป็นเคสแมเนเจอร์เข้าไปดูอย่างสม่ำเสมอในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนที่จะโยกย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นคงต้องดูในสเต็ปต่อไปนะครับ